ตาคูไส้หมูนะครับเป็นอาหารว่างที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วนะครับมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ซึ่งสมัยก่อนนะครับจะเป็นอาหารว่างที่มีลักษณะเป็นขนมมากกว่าที่จะเป็นอาหารคาวนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีวิวัฒนาการปึ๊บมาจนกลายมาเป็นสาคูไส้หมูจนถึงทุกวันนี้นะครับชื่อว่าสาคูไส้หมูแต่จริงๆแล้วเวลาเราไปซื้อข้างนอกปรากฏว่าไส้ไม่มีหมูเลยวันนี้นะครับเราจะมาทำสาคูไส้หมูแบบใส่หมูเข้าไปจริงๆมาลองกันดูนะครับว่าแบบมันจะอร่อยขนาดไหนนะครับสาคูไส้หมูนะครับชื่อก็บอกแล้วว่าประกอบด้วยสาคูนี่เม็ดสาคูแล้วก็ไส้หมูนะครับเรามีหมูส่วนสันนอกเนี่ยมาสับให้ละเอียดนี่ผมสับกับมือเลยนะครับสับให้ละเอียดเตรียมมาไว้เป็นหมูสับส่วนประกอบสำคัญของไส้หมูเนี่ยจะมีอะไรบ้างมีหมูสับมีไชโป๊ะเค็มนะครับไชโป๊ะเค็มนะครับเวลาซื้อมาเนี่ยก็ให้เอาไชโป๊ะไปล้างเอาความเค็มออกสัก 2-3 รอบน้ำนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำนะครับนี่ส่วนที่ทำให้ไส้หมูของเราเนี่ยมันติดกันดีก็คือน้ำตาลปี๊บนั่นเองเนื่องจากว่ามันเป็นกึ่งอาหารหวานอาหารคาวผสมกันนะครับของอาหารไทยเนี่ยก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยเป็นส่วนผสมของไส้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาทำไส้กันก่อนนะครับเริ่มต้นก็คือเราจะมาโขกรากผักชีกระเทียมพริกไทยกันก่อนรากผักชี3รากนำมาหั่นรากผักชีไปแล้วนะครับกระเทียมไปเลยช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะครึ่งของช้อนโต๊ะตามอารมณ์แล้วก็พริกไทยเม็ดขาวนะครับประมาณ3/4ช้อนชาโขลกเลยตอนนี้เตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยวตั้งกระทะเลยเราจะมาผัดไส้หมูกันก่อนใส่น้ำมันลงไปสักหน่อยสักช้อนโต๊ะหนึ่งต้องใช้ไฟอ่อนนะครับเพราะว่าเราจะเอารากผักชีกระเทียมพริกไทยของเราไปผัดให้หอมไม่งั้นไหม้หอมมากค่อยๆผัดพอผัดแต่แป๊บเดียวหอมปุ๊บใส่หมูลงผัดเลยแห้งไปนิดนึงเติมน้ำมันเพิ่มได้พักหมูที่คั่วเนี่ยไว้ก่อนนี่สุกแล้วพักไว้เลยกระทะใบเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำตาลปี๊บลงนี่ตัวที่ทำให้ไส้สาคูไส้หมูของเราเหนียวเนี่ยก็คือตัวนี้เองแล้วก็ใส่หัวไชโป๊ะลงผัดเลยขั้นตอนนี้นะครับจะนานหน่อยเพราะว่าหัวไชโป๊ะของเราเนี่ยมีน้ำเยอะเราต้องพัดให้แห้งให้งวดเลยใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆเคี่ยวเขาเราต้องเคี่ยวให้น้ำตาลปี๊บแล้วก็หัวไชโป๊ะของเราเนี่ยงวดเลยนะครับไม่มีเป็นของเหลวแบบนี้เลยนะครับขณะเคี่ยวก็อย่าไปไหนนะครับจับตามองมันด้วยคนไปเรื่อยๆไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวน้ำตาลจะไหม้ได้ตอนนี้นะครับสังเกตว่าน้ำตาลปี๊บกับหัวไชโป๊ะของเราเนี่ยนี่เหนียวละเราจะใส่หมูลงไปเลยหมูที่เราผัดไว้ก่อนหน้านี้นะครับทำไมเราไม่ใส่หมูผัดไปตั้งแต่แรกเลยรู้ไหมครับเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เวลานานมากที่จะเคี่ยวให้หัวไชโป๊ะกับน้ำตาลปี๊บของเราเนี่ยงวดเหนียวดีนะครับถ้าเราทำใส่หมูตั้งแต่แรกเลยเนี่ยหมูของเราก็จะถูกรัดด้วยน้ำตาลจนหมูเราแข็งไม่รู้สึกถึงความเป็นหมูปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปแล้วก็เกลือนิดหน่อยผัดนี่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มเกาะเหนียวเข้ากันดีแล้วนะครับสุดท้ายใส่ถั่วลิสงบุบหยาบสังเกตไหมครับเวลาใส่ถั่วลิสงเข้าไปปุ๊บเนี่ยไส้ของเราเนี่ยแห้งขึ้นเลยเพราะว่าถั่วลิสงมันเป็นคล้ายๆมีความเป็นแป้งมันจะไปดูดน้ำเหนียวดีละเดี๋ยวขอชิมซะหน่อยหวานน้ำตาลปี๊บนำมีความมันนะครับเพราะว่ากัดไปเนี่ยเจอความกรุบกรุบของตัวหัวไชโป๊ะแล้วก็มีความเหมือนแบบชุ่มชื้นไขมันของเนื้อหมูนิดหน่อย
เกี่ยด้วยมันจะได้เย็นเร็วพักให้เย็นเลยนะครับพอเย็นปุ๊บเดี๋ยวเรามาปั้นก้อนกันตอนนี้นะครับหายร้อนแล้วเราจะปั้นกันเลยปั้นไส้นะครับให้แบบเป็นวงเล็กๆแล้วก็ตักพอดีพอดีอ่ะพอดีพอดีกอดให้แน่นหน่อยไส้ของเราจะได้ติดกันนะครับให้เป็นก้อนนมกลมแบบเนี้ยที่เหลือสามารถที่จะปั้นไปอย่างนี้แล้วไม่ใช่ตู้เย็นเก็บไว้ก็ได้หรือว่าเก็บทั้งไส้แบบนี้ก็ได้จะกินค่อยมาปั้นตอนนี้นะครับไส้หมูของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูที่เม็ดสาคูของเรากันบ้างนะครับเม็ดสาคูทั่วไปที่หาซื้อได้ตอนนี้นะครับทำมาจากแป้งมันสำปะหลังทั้งนั้นเลยนะครับเม็ดสาคูแท้ๆเนี่ยตัวนี้หายากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้แบบนี้แทนกันได้เลยนะครับทำง่ายๆก็คือว่าผสมด้วยน้ำอุ่นเข้าไปเลยนี่น้ำอุ่นแล้วเราก็คนให้เข้ากันพอเม็ดสาคูของเราดูดน้ำหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปั้นกันเลยวิธีการปั้นสาคูตักพอประมาณแล้วเราก็กระจายให้เขาเป็นแผ่นเอาไส้ใส่เข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็ปิดคลึงเบาๆนี่คลึงเบาเราจะนึ่งกันนะครับเราจะเอาซึ้งตั้งไฟให้น้ำเดือดก่อนซึ้งสำหรับนึ่งนะครับแบบนี้มีรูสามารถใช้ผ้าขาวบางรองก็ได้หรือว่าเอาใบตองแบบนี้รองก็ได้นะครับนี่ผมมีใบตองทำแบบนี้ด้วยน่ารักมากเลยทาน้ำมันรองตรงใบตองเวลาสาคูสุกแล้วเนี่ยจะได้ไม่ติดแล้วเราก็เอาสาคูวางเรียงลงไปในตองเลยวางสาคูไส้หมูของเราให้ห่างกันเล็กน้อยนะครับเวลาเขาสุกแล้วจะได้ไม่ติดกันตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราจะไปนึ่งกันเลยนึ่ง5นาทีแล้วค่อยมาเช็คดูนะครับว่าสาคูของเราจะสุกดีหรือยังไม่ต้องรอให้สาคูเราใสทั้งก้อนนะครับให้มีไตสีขาวนิดนึงเอาออกมาแล้วก็จะสุกต่อแล้วจะพอดีเป๊ะตอนนี้นะครับเปิดดูสาคูของเราเนี่ยสุกแล้วเดี๋ยวปิดไฟเอาลงมาเลยเพราะสาคูสุกเนี่ยก็จะมีลักษณะใสนะครับก่อนที่จะเอาสาคูออกมาจากซึ้งนะครับเราทาน้ำมันที่รองใบตองของเราก่อนทาทั่วเลยพอลงไปปุ๊บก็เอาน้ำมันพรมข้างบนอีกทีทีละอันเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าว่าสาคูไส้หมูเนี่ยเวลานึ่งสุกใหม่ๆกำลังร้อนเนี่ยจะอร่อยแค่ไหนตอนกินก็โรยกระเทียมเจียวลงไปด้วยแป้งสาคูครับเหนียวหนึบๆๆเลยกัดเข้าไปแป้งหนากำลังดีเจอไส้เนี่ยรสชาติหวานนำมีเค็มตัดมันด้วยถั่วได้รสสัมผัสของหัวเชโป๊กแบบจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วก็เจอหมูสับผักชีนะครับเข้ากันมากๆอร่อยมากเดี๋ยวไปจัดจานกันเลยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาคูไส้หมูโฮมเมดทำที่บ้านง่ายๆมีไส้หมูแบบเต็มๆเดี๋ยวไปเสิร์ฟเลยดีกว่านะครับขนมปังหน้ากุ้งสาคูไส้หมูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลืออีกหนึ่งเมนูขอบอกเลยว่าทั้งกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ